Mission to the Moon Podcast สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทย์หันอุตสาหะครับวันนี้ชวนมาคุยเรื่องไทม์ไลน์ของโควิด19ไทม์ไลน์เนี่ยผมอยากจะคุยในแง่มุมนี้คือเราพูดมาหลายประเด็นมากๆของโควิด19แต่วันนี้ที่คุยเรื่องไทม์ไลน์เนี่ยอยากจะโฟกัสไปที่ว่าเวลาของแต่ละเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์วันที่ผู้เสียชีวิตคนที่1ผู้เสียชีวิตผู้ติดเชื้อคนที่1นอกประเทศผู้เสียชีวิตคนที่10ผู้ติดเชื้อคนที่100อะไรแบบนี้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีลักษณะอะไรที่เราพอจะวิเคราะห์จากเรื่องนี้ได้มั้ยว่ามันเป็นเนเจอร์ของตัวเชื้อโรคในขณะเดียวกันมันเป็นธรรมชาติของเราในการตอบโต้เชื้อโรคเนี่ยมันส่งผลอะไรกับตัวเลขเหล่านี้บ้างอยากจะค่อยๆเล่ากันไปทีละนิดนะฮะโอเคนะครับเราเริ่มกันแบบนี้ก่อนนะฮะโรคโควิด-19 ซึ่งตอนนั้นเรายังไม่มีชื่อให้นี่นะครับเริ่มต้นช่วงปลายปี2019มีคอนเฟิร์มเคสมาว่าคนที่อู่ฮั่นเนี่ยเป็นลักษณะคล้ายๆกับปอดบวมนะฮะอย่างรุนแรงนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการบอกว่ามันติดจากคนสู่คนหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับจนกระทั่งวันที่11นะฮะวันที่11มกราคมนะครับ11มกราคมเนี่ยก็มีผู้เสียชีวิตคนแรกเป็นชายอายุ61นะฮะในประเทศจีนนะครับหลังจากนั้นนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยวันที่13มกราคมนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่2ที่มีเคสนอกประเทศจีนนะฮะแล้วก็วันที่16นะครับ16มกราคมก็มีเคสรายงานที่ญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็เริ่มมีเคสในปักกิ่งนะฮะในมณฑลต่างๆของจีนนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันใกล้แต่ท่านอาจารย์พอนึกออกนะมันใกล้ตุรกีมากแล้วนะครับปรากฏว่าเคสมันก็เริ่มกระจายตัวนะฮะเริ่มกระจายตัวจนกระทั่งวันที่23นะฮะก่อนตุรกีก่อนหยุดยาวตุรกีเนี่ยรัฐบาลก็สั่งปิดเมืองอู่ฮั่นนะฮะสั่งปิดเมืองอู่ฮั่นแล้วก็หลังจากนั้นก็ปิดมณฑลหูเป่ยทั้งหมดเลยนะครับก็มีคน60ล้านคนโดยประมาณที่ถูกควอรันทีนอยู่ในตรงนี้นะครับตรงจุดนี้วันที่30นะฮะมกราคมนะฮะ WHO ประกาศว่าเป็น epidemic ประกาศว่าเป็น global health emergency ขออภัยนะฮะขออภัย global health emergency วันที่31รัฐบาลสหรัฐอเมริกาก็ห้ามคนเดินทางนะฮะจากประเทศจีนนะครับโอเคหลังจากนั้นเนี่ยนะครับฟิลิปปินส์นะฮะก็ประกาศว่ามีคนเสียชีวิตจากโรคนี้คนแรกนอกประเทศจีนฟิลิปปินส์เป็นประเทศแรกนะครับหลังจากนั้นก็ตัวเลขมันก็ไม่ได้ขยับเยอะจนกระทั่งมีเคสที่เรือ Diamond Princess นะฮะแต่วันพรินเซสเนี่ยเรือถูกควอรันทีนตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์แล้วปรากฏว่ามีคนติดไป600กว่าคนนะครับแล้วก็มีคนเสียชีวิตเนี่ย6คนนะครับหลังจากนั้นนะครับเกาหลีใต้ครับเกาหลีใต้ก็ติดตามมานะฮะแต่เกาหลีใต้เนี่ยช่วงแรกเนี่ยดูหนักมากๆเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเกาหลีใต้มีการใช้วิธีการ rapid testing ก็คือเทสแบบรัวมากวันนึงเทสเกือบ 20,000 คนนะฮะก็ปรากฏว่าเกาหลีใต้เนี่ยสามารถทำให้ควบการควบคุมเชื้อโรคเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้โดยที่ไม่ต้องปิดธุรกิจหรือไม่ต้องมีล็อกดาวน์อะไรพวกนี้นะครับก็ได้รับคำชื่นชมไปเยอะมากๆเลยนะครับเกาหลีใต้นะฮะวันที่13กุมภาพันธ์นะฮะมีเคสในหูเป่ยเนี่ยหมื่นประมาณหมื่นเกือบ 55,000 เคสถ้าใครจำได้วันนั้นเป็นวันที่กระโดดนะฮะคนกระโดดขึ้นมาเลยหมายถึงว่าตัวเลขในกระโดดขึ้นมานะฮะก็รัฐบาลก็มารายงานว่าเป็นวิธีการเปลี่ยนวิธีการตรวจนะครับในหูเป่ยเองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าระบบสาธารณสุขต่างๆเนี่ยโอ้โหแบบปั่นป่วนคอลลัปส์นะครับคือโรงพยาบาลนี่คือทุกอย่างขาดหมดนะฮะอะไรต่างๆนานาคนแบบอยู่ในสภาพวิตกหวาดกลัวมากๆแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยดูแบบเคออสสุดๆนะฮะแล้วในแพทย์จำได้ไหมครับมีในแพทย์คนหนึ่งที่เป็นคนออกมาบอกคนแรกอะฮะว่ามีโรคนี้ออกมาเนี่ยก็เสียชีวิตนะครับเสียชีวิตนะวันที่14กุมภาพันธ์นะฮะวันวาเลนไทน์นะครับวันวาเลนไทน์เนี่ยฝรั่งเศสนะฮะฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกที่รีพอร์ตว่า
มีคนเสียชีวิตแล้วนะฮะมีคนเสียชีวิตที่ปารีสนะครับวันที่14กุมภาพันธ์เป็นเคสแรกในยุโรปนะครับตอนนั้นคนติดเชื้อในแต่ละพื้นที่ของยุโรปเนี่ยยังน้อยมากนะฮะยังน้อยมากนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มค่อยๆขึ้นนะค่อยๆขึ้นแล้วก็มีการเรียกว่าก้าวกระโดดของอัตราผู้ติดเชื้อที่อิหร่านนะฮะที่อิหร่านวันที่19กุมภาพันธ์นะครับหลังจากนั้นอิหร่านก็โอ้โหกระโดดเลยนะฮะแล้วอิตาลีครับอีกแป๊บเดียวเท่านั้นฮะอีกแป๊บเดียวอิตาลีเนี่ยก็เกิดการระบาดในส่วนเหนือของอิตาลีซึ่งจะบอกอิตาลีเนี่ยเป็นส่วนภาคแคว้นลอมบาร์ดีนี่เป็นแคว้นที่ค่อนข้างจะรวยนะฮะต้องใช้คำนี้เลยต้องค่อนข้างจะรวยนะฮะก็เทียบกับส่วนอื่นของประเทศนะครับก็เกิดการระบาดนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยวันที่23กุมภานะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นวันที่อิตาลีประกาศล็อกดาวน์นะประกาศล็อกดาวน์นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยคู่ขนานกันไปเนี่ยนะครับที่สเปนนะฮะที่สเปนเองก็ผู้ติดเชื้อก็กระโดดจนในที่สุดเนี่ยสเปนเองก็ต้องประกาศ state of emergency นะครับในวันที่14มีนาคมนะฮะประกาศสภาวะฉุกเฉินที่14มีนาคมนะครับนายกรัฐมนตรีแองเจล่าไมเคิลนะครับต้องควอรันทีนตัวเองนะฮะเนื่องจากว่าเธอเนี่ยไปตรวจกับคุณหมอที่ดันเป็นโควิดนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็สหรัฐอเมริกานะฮะในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยวันสุดท้ายเลยแหละนะฮะวันสุดท้ายเลยเนี่ยของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็มีผู้เสียชีวิตคนแรกนะครับตอนนั้นเนี่ยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงเรื่องนี้กันสักเท่าไหร่เลยด้วยซ้ำนะครับจนทั้งทอมแฮงค์ครับติดนะฮะพอทอมแฮงค์ติดเนี่ยนะครับก็คราวนี้ก็เริ่มเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะครับเคสก็เริ่มพุ่งสูงขึ้นนะครับแล้วก็ก็เริ่มมีการแคนเซิลอีเวนต์ใหญ่ๆต่างๆเช่น NBA เลิกแข่งไปนะครับวันที่13มีนาคมโดนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศ State of Emergency นะฮะ State of Emergency ตอนนั้นเนี่ยขอเงินมา 50,000 ล้านเหรียญครับเพื่อจะมาสู้กับโคโรนาไวรัสนะฮะก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรที่มันรุนแรงมากๆนะฮะวันที่15มีนาคม CDC ก็บอกว่าอย่าชุมนุมกันเกิน50คนนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการเตือนๆนะฮะเป็นการเตือนๆนะครับวันที่17มีนาคมฝรั่งเศสประกาศปิดประเทศ Nationwide Lockdown นะครับค่อนข้างเข้มข้นทีเดียวนะฮะค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็วันที่19มีนาคมจีนเป็นวันแรกที่รายงานว่า infection ก็คือการติดเชื้อแบบ local เนี่ยเป็น0นะฮะเป็น0วันที่19มีนาคมนะครับแต่ในขณะเดียวกันขณะที่19มีนาคมที่จีนเป็น0เนี่ยที่สหรัฐเนี่ยนะครับนิวยอร์กเนี่ยกลายเป็นเซ็นเตอร์ของการระบาดฮะของการระบาดนะครับวันที่23มีนาคมบอริส จอนสันนะฮะประกาศล็อกดาวน์อังกฤษนะครับ24มีนาคมงานโอลิมปิกนะฮะเลื่อนนะครับเลื่อนนะฮะหลังจากนั้นอีกแป๊บเดียวนะครับ25มีนาคมนะฮะอินเดียนะครับอินเดียปิดประเทศล็อกดาวน์21วันนะล็อกดาวน์21วัน26มีนาคมเป็นวันแรกที่สหรัฐอเมริกามีตัวเลขผู้ติดเชื้อลำดับ1ของโลกเลยนะฮะปัจจุบันนี้ประมาณ 25% ของผู้ติดเชื้อเนี่ยอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับวันที่27นะครับโดนัลด์ทรัมป์เซ็นอนุมัตินะฮะเงินช่วยเหลือมโหฬารมากๆ2ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับเพื่อมาช่วยเหลือ2ล้านเหรียญเนี่ยใครได้บ้างนะครับ5แสนล้านเหรียญเนี่ยไปที่บริษัทขนาดใหญ่นะครับบริษัทขนาดใหญ่เช่น62ล้าน 62,000 ล้านเหรียญใน 500,000 ล้านเหรียญเนี่ยไปอยู่ที่สายการบินนะครับแล้วก็ที่เหลือก็กระจายกันไปนะฮะก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์อีกว่าเป็นการเบลเอาท์หรือว่าไปอุ้มนะฮะคนรวยนะครับคนรวยเป็นบริษัทใหญ่ๆอะไรแบบนี้อีกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ตัวเลข US Jobless Claim นะฮะก็พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับ
6.65 ล้านคนนะฮะจากปกติอยู่ระดับแสนเท่านั้นเองนะครับที่ผมให้ดูไทม์ไลน์คุยกันไทม์ไลน์กันวันนี้เนี่ยอยากจะให้เห็นถึงว่าในระยะเวลาเพียงไม่กี่วันนะผมยกตัวอย่างของสหรัฐอเมริกาแล้วกันสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะวันที่บอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีคนเสียชีวิตคนแรกนะฮะคนแรกเนี่ยนะครับคือวันที่29กุมภาพันธ์นะ29กุมภาพันธ์นะฮะก็มีการวอร์นิ่งประมาณหนึ่งอย่าออกอย่าไปเที่ยวอย่าเดินทางอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับยังแบนแค่อิหร่านนะฮะทราเวลอิหร่านเฉยๆตอนนั้นนะครับวันที่11ผ่านไปอีก12วันนะฮะทรัมป์ก็ประกาศแบนเที่ยวบินจากยุโรป12วันนะฮะนอกเหนือจากประเทศอังกฤษนะครับหลังจากนั้นวันที่13ก็คืออีก2วันเนี่ยนะฮะประกาศ National Emergency นะครับแล้วก็บอกว่าจะใช้เงินประมาณ 50,000 ล้านเหรียญ นะฮะวันที่13แต่ไปอีกเพียงไม่กี่วันเท่านั้นนะเห็นเลยว่าไอ้ 50,000 ล้านเหรียญที่ขอไปเนี่ยจิ๊บจ้อยมากๆไม่มีทางจะเอาไปทำอะไรได้เลยนะฮะผ่านไปอีก10กว่าวันทรัมป์ต้องเซ็นแผน Stimulus Package 2ล้านล้านเหรียญกำลังจะบอกว่าการตัดสินใจทุกอันในไทม์ไลน์นี้ที่เราเห็นเนี่ยนะครับนี่เป็นเพียงบางส่วนจริงๆมันละเอียดยิบเนี่ยนะครับมันส่งผลกระทบต่อเอาคำอย่างมากผมก็จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนต้องช่วยกันคิดด้วยช่วยกันส่งเสียงถึงผู้มีอำนาจในการตัดสินใจด้วยผมเอาใจช่วยนะครับอยากให้ทุกคนที่ตอนนี้เนี่ยกำลังช่วยเหลือประเทศอยู่เนี่ยเอาพาเราไปให้รอดด้วยเราก็จะช่วยเหลือตัวเองที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แต่เราก็ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐต้องการความช่วยเหลือจากต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับแต่ผมอยากจะเป็นเสียงเล็กๆแล้วกันเนาะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไทม์ไลน์นี่มันสำคัญจริงๆตัดสินใจช้าไปเร็วไปอะไรสักอย่าง1สัปดาห์เนี่ยโอ้โหผลมันมโหฬารมากอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะฮะไทม์ไลน์ที่สอนเรา3เดือนนี้เนี่ยบอกเรื่องนี้กับเราชัดเจนเลยว่าถ้าเกิดว่าการตัดสินใจเนี่ยมันช้าไปเร็วไปผิดไปคิดไม่ถี่ถ้วนไปมันส่งผลกระทบชิ่งเป็นโดมิโนไปกับเรื่องอื่นได้เยอะมากๆจริงๆดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยเราคงต้องคอยช่วยกันนะครับช่วยกันผมมีความรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นเวลาที่เราทั้งหมดเลยเนี่ยอาจจะต้องใช้คำว่ารวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจริงๆนะเราอาจจะเคยทะเลาะ กันเรื่องอะไรต่างๆก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้ถ้าเกิดไม่ช่วยกันหมดผมว่าเราจะหนักมากแล้วมีโอกาสที่จะหนักเหมือนสหรัฐอเมริกาหลายคนบอกว่าเอ๊ะเราคงไม่ขนาดนั้นมั้งแต่ว่าสหรัฐนะครับอย่าลืมนะฮะวันที่มีผู้เสียชีวิตวันแรกอ่ะคนแรกนะครับ29กุมภาพันธ์ก็คือเดือน1เดือนที่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่คิดว่าเขาหนักครับเขาไม่คิดว่าเขาหนักการประกาศเราทุกครั้งที่ออกมาของรัฐบาลเองหรือใครก็แล้วแต่เองเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกหนักประชาชนเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะหนักไปดู voice ในโซเชียลมีเดียทุกคนก็ไม่ได้รู้สึกว่าไม่ใช่ทุกคนคนจำนวนมากก็รู้สึกว่าเออมันไม่ได้จะหนักอะไรผ่านไปแค่3สัปดาห์เนี่ยโอ้โหเรื่องมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยถ้าหากว่าผมจะชวนคุยว่าวันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหลักร้อยต่อวันก็ดูเหมือนจะควบคุมได้นี่นะครับอย่าลืมว่า1เราตรวจไม่เยอะนะฮะเราตรวจไม่เยอะเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยเราตรวจไม่ได้เยอะมากโอเคเราจะไม่ได้ตรวจน้อยที่สุดแต่เราก็ไม่ได้ตรวจเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีคนที่ติดแล้วยังไม่เจอนั่นก็เรื่องหนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยถึงมันเป็นหลักร้อยจริงๆต่อวันเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่าในบางประเทศที่ขึ้นหลักร้อยต่อวันตอนแรกๆอย่างสหรัฐเนี่ยวันนี้ผู้ติดเชื้อ250,000เข้าไปแล้วนะฮะคือมันเป็นอย่างนั้นได้วันแรกที่เกิดการรายงานเรื่องโควิด-19 เนี่ยมีใครจะคิดว่าผ่านไป2เดือนกว่าๆผู้ติดเชื้อจะเป็น1ล้านคนผู้เสียชีวิต 50,000 กว่าคนแล้วก็สร้างความเสียหายไปในทุกเรื่องหมดเลยผมก็เลยอยากจะบอกว่าเราประมาทเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆนะครับคือถ้าเกิดเราประมาทแม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะฮะเรามีตัวอย่างให้เห็นแล้วมันมีไทม์ไลน์ของประเทศอื่นที่เขาเห็นแล้วว่าเขาอาจจะไม่ได้ประมาทด้วยซ้ำแต่บางทีก็เอาไม่อยู่นะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็ต้องระวังมากๆนะครับเราทำอะไรได้เราช่วยกันผมว่าช่วยกันนะครับเรื่องนี้ serious มากๆขอเน้นคำว่าไม่ว่าเราหลายคนบอกว่าประเทศเรา
ร้อนไหมช่วยไหมก็ยังไม่รู้คือต้องบอกว่ายังไม่มีหลักฐานชัดเจนแต่มันโอเคมันมีแนวโน้มเหมือนกันว่าประเทศที่ร้อนๆเนี่ยไอไวรัสนี่มันแพร่ช้าแต่มันก็ไว้วางใจอะไรไม่ได้คือมันไม่แน่ไอของพวกนี้มันไม่แน่นะครับเพราะเรามีความรู้จักไวรัสตัวนี้น้อยมากๆเราไม่รู้จริงๆว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้ววัคซีนอ่ะวัคซีนใช้เวลาอีกนานคำว่านานของผมก็คือเขาบอกว่าปีหนึ่งนี่ปีหนึ่งปีครึ่งนี่ก็คือมหัศจรรย์มากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเร็วกว่านั้นสมมติว่ามันมาอีก 7-8 เดือนเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ระวังตัวกันเราไม่ช่วยกันคิดว่าจะหาทางออกจากเรื่องนี้ยังไงเนี่ย 7-8 เดือนผมว่าเราก็ไม่ไหวแล้วฮะตอนนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกวันที่ผ่านไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากการตัดสินใจทำหรือไม่ทำอะไรแม้แต่นิดเดียวมันเป็นอาจจะหมายถึงความเป็นความตายของคนจำนวนมากในประเทศนี้เลยก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เป็นเพียงหนึ่งเสียงที่อยากจะบอกกับทุกคนว่าเราอาจจะต้องช่วยกันจริงๆนั่นแหละเขาเนี่ยนะครับในรูปแบบไหนผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีสิ่งที่ตัวเองทำได้นะฮะเพราะเราทุกคนกำลังอยู่ในสงครามครั้งนี้นะฮะด้วยกันนะจริงๆเราอยู่ในสงครามครั้งนี้ด้วยกันจริงๆทุกคนเลยนะขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพให้ดีแล้วก็ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon Podcast ขออภัยวันนี้อาจจะเครียดไปนิดนึงเพราะอ่านเห็นไทม์ไลน์แล้วมันรู้สึกแบบนี้จริงๆก็เลยอยากมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast